นี่รุ่นไหนเนี่ยธุรกิจประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวยกคุณนิดนึงเฮ้ย G700 ครับพี่G700 เป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ครับผมนะฮะเป็นรุ่นใหม่ของยักษ์คาว่าที่จะมาเปิดตัวครับผมก็มีฟังก์ชันการทำงานที่ดูดีขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับพวกการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือที่สามารถเซตอัพพารามิเตอร์ได้ครับผมเซตอัพพารามิเตอร์ผ่านมือถือได้เลยอ่ะครับผมแล้วแอปพลิเคชันกับใช้กับอะไรพวกนี้เป็นเจนเนอเรลโพสต์ครับใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันที่มอเตอร์เซตเป็นเวกเตอร์ก็ได้เป็นเวกเตอร์ได้โค้ดลูปได้เป็นวีเวฟได้ได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แอปพลิเคชันเอาไว้ใช้กับอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ใช้กับพวกระบบควันน้ำไม่ว่าจะเป็นพวกคอมโพเซอร์งานเทสแล้วตอนนี้กำลังโชว์อะไรผมครับเนี่ยมีลูกบอลมีอะไรเนี่ยอ๋อก็คือเป็นการประหยัดพลังงานยังไงครับว่าถ้าเกิดทุกฟิลฟอร์มเนี่ยก็คือแสดงว่าเป็นในโหลดที่เท่ากันในโหลดที่เท่ากันเนี่ยเราเปิดอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับอินเวอร์เตอร์2ตัวถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจ่ายไฟเข้าไปให้ที่มอเตอร์ครับผมนะครับแล้วการปรับความเร็วรอบเนี่ยปรับในการใช้พวกลักษณะของแอมเปอร์ในการปรับนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นการใช้เป็นอินเวอร์เตอร์แทนในการปรับฟรีเควนซีปรากฏว่ามันสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้หนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยยี่ห้อของยักษ์คาว่าเนี่ยถ้าพี่ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกวีเวฟคอนโทรลหรือว่าพวกปั๊มน้ำพวกลมนะครับการประหยัดพลังงานเนี่ยจะประหยัดมากกว่าถ้าเกิดว่าพี่เปิดพารามิเตอร์ของยักษ์คาว่าประหยัดกี่ประหยัดฝ่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับตามที่จะดีประมาณ40%ประหยัดพลังงานได้40%แต่ว่าคุณอยู่กับโหลดครับผมครับแล้วจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนกี่ปีจุดคุ้มทุนแล้วแต่คุณแล้วแต่รุ่นครับพี่แล้วตอนรุ่นนะเผื่อพี่ใช้วันหนึ่งกี่ชั่วโมงครับผมไปคำนวณครับผมสมมติใช้วันละ8ชั่วโมงนี่สักกี่ปีฮะเคยคำนวณไว้ไหมฮะผมไม่ได้แต่ว่าผมคิดเปอร์เซ็นต์แทนอย่างเช่นผมเคยไปเป็นโรบอทห้องพ่นสีเขาเป็นแท็กซอสเกี่ยวกับการพ่นสีออกไปแล้วก็จะมีพวกการระบายไอเสียครับผมไปข้างนอกเขาใช้ได้ประมาณ 14% แต่เขารัง24ชั่วโมงก็คือจะประหยัดขึ้น 14% จากเดิมที่สตาร์ทเป็นแบบสตาร์เดลต้าเรามาใช้อินเวอร์เตอร์อันนี้หมายความว่าไงเนี่ยยุด93วัตต์แต่ตรงนี้คือยุดใช้กี่วัตต์ถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าไม่ใช้ไดร์สมมติว่าพี่ใช้มอเตอร์ธรรมดาเลยเนี่ยมันที่93วัตต์93วัตต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่มาใช้เป็นมอเตอร์เป็นอินเวอร์เตอร์ใช้อยู่ที่31วัตต์เท่าไหร่ฮะอ๋อ31วัตต์ครับก็คือประหยัดไป60วัตต์ครับผมโดยประมาณอันนี้คือ power consumption ของอะไรเนี่ยของตัวที่ประหยัดพลังงานนะครับ MTPA คืออะไรย่อมาจาก MTPA เป็นฟังก์ชันของตัว G700 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะว่าถ้าเกิดว่า Mac clock per amp ครับผมคือลักษณะว่าชื่อเขาคือ Mac clock per amp คือมันจะสามารถที่จะขับมอเตอร์ได้เต็มประสิทธิภาพที่ถือว่าตอนที่มันสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์ตอนที่มันสตาร์ทเนี่ยมันใช้กระแสไฟเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพคือตอนนี้แต่มันจะช่วยตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงสตาร์ทของมอเตอร์ให้มากยิ่งขึ้นให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเหมือนพี่เมื่อก่อนประสิทธิภาพ100นึงใช้ได้40แต่จาก40เนี่ยเป็น60 60% นะครับก็จะประหยัดขึ้น2อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นอะไรครับเนี่ยอย่างนี้ครับเป็นการใช้พลังงานต่อวันต่อเดือนแล้วก็ต่อปีอ๋อต่อวันต่อเดือนคืออันนี้อันไหน normal อันนี้คือ normal ใช่ครับอันนี้คือตัวประหยัดพลังงานที่เปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงานเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงานหน่วยเป็นวัตต์ก็กิโลวัตต์เนี่ยวัตต์เนี่ยวัตต์เอาคือถ้าต่อวันตัวนี้ใช้600กว่าวัตต์วัตต์เอาแต่ตัวนี้ใช้800กว่าต่างกัน200วัตต์เอาประมาณนั้นต่อวันนะครับผมคิดเป็น24ชั่วโมงนะพี่ครับโอ้โหมายี่ห้ออันนี้เปรียบเทียบโหลดเท่ากันใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีการประหยัดพลังงานเนี่ยก็คือจะใช้32วัตต์แต่ถ้าประหยัดพลังงานโหลดเหมือนกันใช้26วัตต์ถูกไหมโอเคกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นตรงนี้นะน่าสนใจ
สวัสดีครับ